สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องหาอุบายแก้ไขกิเลสออกจากใจเรามาฟังหลวงปู่เปี่ยนท่านเทศด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้มาถึงการถึงสมัยที่พวกเราจะได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้พากันนำข้อธรรมะไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงพัฒนาจิตใจของพวกเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้รับความสุขทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนทุกคนมีความปรารถนาอยากได้ตั้งแต่ความสุขขันทั่วหน้าการที่พวกเรามีความปรารถนาอยู่เรามีความตั้งใจอยู่เรามีการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองอยู่ไม่วันใดวันหนึ่งพวกเราก็ย่อมรู้เรื่องสัจธรรมของจริงให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้การดำเนินความภาคความเพียรของพวกเราไม่ได้ย่อหย่อนไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ได้ละทิ้งในการปฏิบัตินั้นมันก็จะทำให้พวกเรานี้ได้เกิดสติปัญญานำพาวิถีชีวิตของพวกเรานั้นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายบุคคลเราเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมเมื่อเกิดขึ้นมาด้วยกรรมแล้วเราก็จะมาสร้างกรรมสร้างคุณงามความดีสร้างกรรมดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทุกคนที่เราได้เกิดขึ้นมาแล้วก็จุดมุ่งหมายทุกคนอยากพยุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปไม่อยากตกต่ำอยากนำตนให้พ้นก้าวล่วงทุกข์ไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจุดประสงค์ปรารถนาของพวกเรามีเช่นนี้เราก็พากันสร้างสติปัญญาของพวกเราเพราะสติปัญญานี้เป็นดาบที่จะฟาดฟันกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเรา ทุกคนเหล่านั้นก็ย่อมมีเหมือนกันแต่มีมากมีน้อยต่างกันคือกิเลสความโลภและความโกรธและความหลงแม้แต่บุคคลใดที่จะมีสติปัญญาปลดเปลื้องแก้ไขความโลภะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนและความโทสะความรุ่มร้อนของจิตใจก็จะหาวิธีแก้ไขให้จิตใจนั้นเยือกเย็นแล้วก็ฝึกสติปัญญาของตนให้แข็งกล้าให้รู้หนทางที่จะแก้ไขความหลงของตนเองคือโมหะ
ก็เราพากันประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ย่อมมีโอกาสมีการประพฤติปฏิบัติเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เรามันยังไม่ล่วงลับถัดไปเราก็พากันตักตวงเอาคุณงามความดีไว้นี่แบบสร้างสมอบรมเพิ่มพูนบุญบารมีทุกตนกิเลสทั้งหลายนี้ความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นของที่ติดอยู่ในจิตใจเป็นอนุสัยนอนอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่เราสร้างสมอบรมมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติการที่พวกเราตัดกิเลสไม่ขาดจากดวงใจของพวกเรานั้นในระหว่างชาติต่างๆพวกเราก็คงยังขาดสติปัญญาไม่สามารถตัดกิเลสให้ขาดออกจากดวงใจหรือไม่สามารถที่จะแยกจิตใจของเราออกจากกิเลสเพราะจิตใจของพวกเราหลงอยู่สิ่งเหล่านี้เองก็ทำให้เรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะกันดารพ้นไปไม่ได้จึงวนไปเวียนมาอยู่การวนไปเวียนมาแต่ละภพชาตินั้นก็ทำให้พวกเราทุกคนนั้นพากันทุกข์มาทุกภพทุกชาติเดือดร้อนมาทุกภพทุกชาติเพราะเราตัดกิเลสไม่ขาดนั่นเองเราจึงไม่พ้นทุกข์แต่อย่างไรก็ตามชีวิตของพวกเรามีอยู่เป็นชีวิตที่มีกำไรยังมีชีวิตอยู่ส่วนเพื่อนของพวกเรานั้นทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีก็มีหลายท่านหลายองค์มรณภาพไปเขาเรียกว่าการทำความดีของท่านก็ถึงที่นั่นก็หมดไปทั้งคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันญาติจนเพื่อนของคณะศรัทธาญาติโยมนั้นก็พากันล่วงลับกลับไปด้วยนานาต่างๆด้วยเฒ่าด้วยแก่ก็มีด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มีก็เสียหายไปกันมากพวกนั้นก็เรียกว่าทำบุญทำบาปก็หมดตามภาษาเมืองเหนือพวกเราว่าเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมก็บาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำระยะที่เราตายอยู่อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อนพวกเราหนีจากพวกเราไปเขาก็ได้แค่นั้นแต่พวกเรานี้ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันเราก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดตามชีวิตของเรายังมีอยู่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้มีความประมาทในชีวิตว่าเรานั้นชีวิตของคนเรานี้ดำเนินไปเรื่อยๆดำเนินไปหาทางสิ้นสุดก็คือความแก่เก็บตายเป็นที่สุดของชีวิตคนเราทุกคนย่อมเป็นอย่างนั้นแน่นอนให้พวกเรานั้นพยายามสอนจิตใจของพวกเราที่หลงอยู่นั้นให้รู้ถ้าสังขารและรูปร่างกายของพวกเรานั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจได้ว่าเราจะยืนยาวนานไปได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราไม่ต้องไว้ใจเขาเพราะเป็นของที่ไม่แน่นอนก็เรียกว่าของที่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอยู่ตลอดแต่ความแตกสลายและความตายของรูปร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปจุดเดียวกันแต่จะไปช้าไปเร็วไปวันไหนเดือนไหนปีใดเป็นเรื่องของบุญกรรมแต่ละบุคคลที่ได้สร้างสมอบรมเอาไว้ตอนนี้พวกเราควรที่จะใส่ใจให้รู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนี้จริงเราก็เลยพากันขยันหมั่นเพียรป
พากันประพฤติปฏิบัติทั้งฝึกหัดการทำบุญทำกุศลทั้งไหว้พระสวดมนต์ก็ดีทั้งพากันรักษาศีลแน่นอกพรรษาก็ตามพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระนกธรรมให้จิตใจของเรานั้นดื่มด่ำอยู่ในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือรู้ในธรรมะว่าพระพุทธองค์สอนธรรมที่ควรรู้ควรเห็นต้องตามเห็นได้จริงไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนธรรมะที่บุคคลที่จะไม่มองเห็นได้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสิ่งที่จะพอพิจารณารองตามเห็นได้จริงตามเหตุตามผลพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเกิดจากเหตุจากเพราะเหตุถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่มีเมื่อทุกคนเชื่อมั่นเรื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าคนนั้นเชื่อด้วยอำนาจของกรรมและเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาไว้โปรดสะเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้ลืมหูลืมตาอ้าปากขึ้นมาให้เข้าใจในเรื่องนี้เพื่อจะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้แช่มชื่นเบิกบานเพราะเห็นธรรมะเห็นของจริงเกิดขึ้นดังครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่ทั้งหลายท่านพากันบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติบำเพ็ญมาเรื่อยในชาตินี้ท่านก็บำเพ็ญจริงๆเดินชมคมนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจริงเมื่อบุคคลที่ปฏิบัติจริงก็ย่อมเห็นจริงในสัจธรรมปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงในของจริงที่มีอยู่ปรากฏอยู่กับโลกทีนี้พวกเรานั้นถ้าการศึกษาโลกไม่จบเราก็พ้นโลกไปไม่ได้เราก็ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างทำให้พวกเราเกิดมีกิเลสทะเยอทะยานอยากอยู่ทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นวัตถุอยู่เฉพาะกับโลกเขาก็อยู่กับโลกของเขาแต่พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มาหลงโลกเฉยๆมาหลงเขาเขาก็อยู่ของเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดด้วยกันทุกคนทุกท่านพระภิกษุสามเณรก็ดีถ้าเราพากันมาหลงทำไมถ้าโลกมันก็อยู่ของมันทำไมเราจึงมาหลงโลกอย่างนี้เมื่อเราพินิจพิจารณาดูให้ดีให้ถี่ถ้วนแล้วเราก็จะค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยเข้าใจได้เพราะเรามีอาวุธจะสร้างอาวุธให้เกิดให้มีขึ้นก็คือสมาธิวุฒิฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบหนักแน่นมั่นคงให้มีหลักมีฐานมีที่ตั้งมั่นคงเมื่อหากเรามีหลักฐานมั่นคงแล้วเราก็จะได้พิจารณาในการต่อสู้หรือการพิจารณาในการแก้ไขเหมือนนักรบจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆอันเกิดขึ้นแก่ข้าศึกทั้งหลายมารบการที่พวกเราจะรบกับข้าศึกคือกิเลสกิเลสเขาก็ไม่มีตัวมีตนอะไรจิตใจก็ไม่มีตนมีตัวสติปัญญาก็ไม่มีตนมีตัวแต่แยกออกเป็นคนละอย่างสติปัญญาก็สามารถที่จะรู้ทั้งจิตรู้ทั้งอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตอารมณ์ใดเป็นราคะเป็นกิเลสก็จะรู้ได้อารมณ์อะไรเป็นโทสะเป็นกิเลสก็จะรู้ได้อารมณ์ใดเป็นโมหะหลงไหลไปในทางที่ผิดให้เกิดทิฏฐิได้รับความทุกข์ก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยสติปัญญาปัญญานั้นเหมือนกับไฟฉายที่เรามีไฟฉายถ่านก็ดีสวิตช์ก็ดีเมื่อหากเราเดินไปในที่มืดเราสามารถที่จะฉายไฟฉายออกดูในที่มืดก็จะเห็นภาพต่างๆเห็นอันตรายต่างๆได้อยู่ในที่มืดนั่นฉันใดก็ดีสติปัญญาของพวกเราก็เหมือนกันสามารถจะรู้เรื่องราวอารมณ์ของกิเลส
ทั้งราคะและโทสะและโมหะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้ด้วยสติปัญญาก็จะรู้ได้ก็จะได้แก้ไขกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตใจของตนหรือเราฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ตีตัวออกห่างไม่เข้าไปใกล้ถ้ากิเลสทั้งหลายมีอยู่ในโลกนี้เมื่อเราอยู่กับโลกก็ดีเราก็ศึกษาเรื่องว่าเราอยู่กับโลกอยู่กันยังไงเราอยู่ในความควบคุมดูแลของกิเลสหรือเราได้เป็นนายกิเลสหรือเราเป็นทาสของกิเลสเราก็จะนิดพิจารณาดูได้ด้วยตนเองว่าเราแพ้กิเลสมาแล้วจะชนะกิเลสเดี๋ยวนี้ส่วนมากเราก็ต้องแพ้เราก็จึงหลงโลภะเกิดขึ้นเราแพ้เราจึงมีโทสะหงุดหงิดเกิดขึ้นเราแพ้กิเลสก็จึงมีโมหะความลุ่มหลงก็ถูกคาลมของกิเลสหลอกลวงทำให้จิตของพวกเรานี่หลงไหลไปตามกระแสของกิเลสต่างๆนั้นไปพวกเราท่านทั้งหลายแทนที่พวกเราศึกษาเรื่องธรรมะปฏิบัติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะฝึกหัดในชีวิตของเราถ้าเราไม่ฝึกหัดตนเองใครจะฝึกหัดตนเองได้เราก็ต้องฝึกหัดด้วยตนเองที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าอัตถิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าหากเราทุกคนพากันปฏิบัติอยู่หาที่พึ่งของตนเองอยู่เราก็ต้องอาศัยตนเองเมื่อเราจะเดินจงกรมก็ดีเราทำความเพียรของเรานั้นให้เรานั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดีที่ตนเองกำลังทำความเพียรอยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนก็ดีเราไม่ได้ประมาทเราขวนขวายเราพยายามอยู่มีความภาคความเพียรอยู่เขาเรียกว่าเรานั้นเป็นคนไม่ประมาทมีความตั้งใจอยู่เมื่อบุคคลมีความตั้งใจไม่วันใดวันหนึ่งก็ย่อมรู้ย่อมเห็นสัจธรรมปรากฏขึ้นมาได้ไม่มากกว่าน้อยถ้าถือว่าเรานี้มีดาบเรามีดาบมีสติปัญญาดีแล้วผลนั้นคมดีแล้วเราสามารถที่จะฟาดฟันทำลายกิเลสด้วยสติปัญญาของพวกเราเหตุฉะนั้นปัญญาจึงเป็นแสงสว่างสมกับภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างไฟฟ้าไฟฉายก็ดีมันก็พอมองเห็นบ้างที่มันมืดก็มองเห็นแค่นั้นแต่แสงสว่างด้วยปัญญานั้นสามารถอย่างลึกเข้าไปดูกิเลสที่มันนอนอยู่ในจิตใจคือความโลภความโกรธความหลงนั้นสามารถที่จะรู้ได้ด้วยสติปัญญาแม้กิเลสจะอยู่ลึกหนาแน่นเพียงใดให้หลบหลีกลี่อยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจของตนเองสติปัญญานั้นย่อมแทงทะลุภูโป่งเข้าไปเข้าไปดูจนได้คนที่มีสติปัญญาเหมือนบุคคลจะเข้าในบ้านในช่องหรือเข้าที่ใดที่หนึ่งเมื่อเขามีสติปัญญาพร้อมแล้วก็หาวิธีที่จะเจาะวิธีที่จะทำลายแต่สิ่งที่กีดขวางนั้นออกแล้วเขาก็จะเข้าไปในบ้านได้ฉันใดก็ดีบุคคลมีสติปัญญากิเลสมันนอนอยู่ในจิตใจของพวกเรามันหุ้มมันห่อเป็นอวิชชาอยู่สติปัญญาของพวกเรานั้นจะหาวิธีรอบด้านหาวิธีแก้ไขหาวิธีลดละหาวิธีปล่อยวางออกไปก็ด้วยสติปัญญากันทั้งนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้แม้จะมืดที่ไหนในที่มืดก็สามารถที่จะทำที่มันมืดมันให้รู้ได้ให้มันสว่างขึ้นมาได้เหมือนเรามีไฟฟ้าไฟฉายนั่นเองที่มืดทั่วไปแต่ที่มืดอยู่ในจิตใจของพวกเราเป็นโอคะโยคะอยู่ในจิตใจของพวกเราแต่สิ่งเหล่านั้นก็มีสามารถที่จะรู้ได้ด้วยสติปัญญาเหมือนกันแทงเข้าไปส่องเข้าไปดูเข้าไปเรียกว่าตรวจตาวิเคราะห์วิจารณ์เข้าไปก็สามารถที่จะเห็นได้เห็นรากเหง้าข้อมูลของกิเลส
ที่มันเป็นเหตุทำให้พวกเราทุกข์อยู่ทุกวันทุกเวลาพวกเราท่านทั้งหลายเราไม่ได้ถอยหลังเรามีความตั้งใจปฏิบัติอยู่ทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความตั้งใจอยู่แก้วบาศกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายศรัทธาญาติโยมที่มีความตั้งใจอยู่อย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยวนี้เราก็มีความตั้งใจอยู่ด้วยกันทุกคนความตั้งใจมีที่ไหนความเพียรมีที่ไหนความสำเร็จก็มีที่นั่นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้อย่างนี้เมื่อเราเชื่อมั่นอย่างนี้เราก็ต้องมีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ความเพียรของที่ใต้สติปัญญานั้นสอดส่องมองเข้าไปดูหน้าตาของกิเลสสอดส่องมองเข้าไปดูจิตใจของพวกเราความเคลื่อนไหวจิตใจไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์หลงเพลิดเพลินต่างๆก็ดูเข้าไปดูเข้าไปอยู่ตลอดว่าอันนี้มันเป็นราคะหรือจิตใจแต่ในทางที่โลดโลภะจะเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้จิตใจของเราอยู่ในเสวยอารมณ์ในโทสะความหงุดหงิดความไม่สบายก็จะมีความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นมีความอิจฉาเกิดขึ้นภายในจิตเราก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองอีกเหมือนกันอันนี้โมหะคือจิตใจของพวกเราลุ่มหลงอะไรหลงไหลไปในอะไรต่างๆหลงจนไม่เข้าใจว่าลืมตัวเองไปหลงวัตถุสมบัติทั้งหลายก็ดีเมื่อหากเรารู้เรื่องอย่างนี้เราก็รู้ว่าจากเราหลงถ้ารู้ว่าเราหลงเราก็ต้องมีวิธีแก้ไขได้เพราะมันจะเข้าใจเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญานั่นเองตรงนี้แหละสติปัญญาจึงเป็นเลิศเป็นไฟสายที่เครื่องส่องแสงสว่างเป็นอันเลิศท่านแจ้งว่าธรรมะเป็นของที่แหลมคมมากที่สุดทำไมจึงว่าธรรมะเป็นของที่แหลมคมปัญญาก็เป็นของที่แหลมคมธรรมะก็คือกิเลสกิเลสมันละเอียดยิบยับไปกิเลสอย่างหยาบขับไล่ไปแล้วกิเลสอย่างกลางก็ยังขับไล่ด้วยศีลกิเลสอย่างละเอียดก็กำจัดด้วยสมาธิปัญญาเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาละเอียดละออสมเหมาะสมกับกิเลสจึงจะแก้ไขกิเลสได้อยู่ในใจของตนจึงว่าเป็นของที่แหลมคมอันว่าของที่แหลมคมนี้มันปักมันเสียบมันแทงอะไรมันทะลุผุโป่งไปปัญญาก็ฉันนั้นเหตุฉะนั้นเมื่อเรามาคิดดูแล้วสติปัญญาของพวกเรานั้นถ้าหากพวกเราเอาไปนึกคิดอะไรดูอะไรอยู่ในขวดในของที่ห่มหุ้มห่อไว้หมดก็สามารถที่จะส่องเข้าไปดูได้เพื่อสติปัญญาเข้าไปดูได้เข้าไปส่องดูได้ให้รู้เรื่องสิ่งนั้นได้ว่าสิ่งที่เราดูนั่นคืออะไรเป็นธาตุอะไรธาตุดินธาตุน้ำหรือธาตุไฟหรือธาตุลมนั่นแหละเขาจะรู้ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราพากันพิจารณาดูแล้ววัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นกิเลสกันทั้งนั้นแหละถ้าเราคิดเป็นสิ่งที่เราหาไม่ได้ด้วยกิเลสจนทำให้พวกเราหลงวัตถุทั้งหลายก็เป็นเรื่องของกิเลสแต่นี้สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งหลายนั้นถ้าเราไม่มีสติปัญญาจริงเราก็แก้ไขไม่ได้ถ้าเราแก้ไขอย่างหยาบได้อย่างกลางได้แต่ก็ยังอย่างละเอียดอยู่ในจิตใจของพวกเราอย่างละเอียดที่จะรู้ได้กิเลสที่ละเอียดเป็นอนุสัยอยู่ในจิตใจของพวกเรานั้นจะรู้ได้ก็คือสติปัญญาทีนี้พิจารณาจะรู้อารมณ์ที่เกิดอยู่กับจิตใจของตนเองนั้นอารมณ์เกิดขึ้นทุกขณะดับไปทุกขณะนั้นก็จะเข้าใจในด้วยตนเองคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นเรื่องของตนเองเป็นคนเข้าใจ
ถ้าตนเองรู้ถ้าตนเองไม่รู้ก็ย่อมเข้าใจว่าตนเองยังไม่รู้ถ้าตนเองรู้ก็ย่อมเข้าใจว่าตนเองไม่รู้งั้นพวกเราไปสัมผัสความร้อนนี่แหละถ้าเราไปอยู่ในที่ร้อนร้อนเราสัมผัสเราก็ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่ามันร้อนยังไงเราไปอยู่ในที่มันหนาวเราก็ย่อมรู้ด้วยตนเองว่ามันหนาวมันเป็นยังไงในนี้เราอยู่ในที่มันกระหายแล้วก็รู้จักว่ามันกระหายน้ำนี่มันทุกข์อย่างไรมันหงุดหงิดอย่างไรมันนี้เราหิวข้าวหิวอาหารการกินเราก็ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่าเราหิวข้าวนี่มันเป็นยังไงตรงนี้แหละรู้ได้ด้วยตนเองบุคคลใดบางคนรู้แล้วคนอื่นก็ยังไม่รู้ก็คือการบรรลุธรรมการเห็นธรรมการใช้สติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงต่างกันเฉลียวฉลาดต่างกันนั่นเองถ้าบุคคลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมจึงสามารถแทงทะลุปูพงเข้าไปดูหน้าตาของกิเลสที่มันนอนอยู่ในจิตใจของพวกเราได้ก็ต้องอาศัยสติปัญญานั่นเองตรงนี้แหละที่เราปฏิบัติกันอยู่เราควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีไหนมาตั้งอยู่อย่างไรแล้วดับไปอย่างไรตามใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์อารมณ์ที่เป็นกิเลสทั้งหลายมันก็ย่อมเกิดดับๆอยู่เกิดขึ้นมาก็ดับไปเกิดขึ้นมาก็ดับไปจะเป็นอย่างนี้แหละในทางที่ดีของพวกเราก็คือเราจะศึกษาให้รู้เท่านั้นเองเขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละความทะเยอทะยานอยากเขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละแค่ปล่อยเขาไว้ตามที่เขาอยากเขาอยากแล้วมันทุกข์เราก็รู้สิ่งนี้ก็สั่งสอนจิตของพวกเราที่อาศัยกิเลสว่าอยากแล้วมันทุกข์นะอยากชนิดนี้มันทำให้เกิดทุกข์นะเนี่ยจิตใจของพวกเรารู้เขาก็ย่อมวางเฉยวางเฉยก็ทำให้เกิดความสบายขึ้นสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราต้องควรตั้งใจฝึกฝนอบรมเพื่อจะให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองเป็นคนงามความดีของตนเราทุกคนเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วในชีวิตจะพยายามที่จะพยายามกำจัดสิ่งที่มีพิษมีภัยให้มันสิ้นไปจากใจของพวกเราตามใดที่ใจของพวกเราไม่ได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขยังมีกิเลสอยู่เราก็พยายามมีความภาคความเพียรศึกษาหาหนทางเพื่อจะแก้ไขอยู่ตลอดทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงมันมีเหมือนกันแต่วันนี้เราใช้สติปัญญาของพวกเรานั้นจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงสิ่งนั้นให้รู้เป็นของจริงถ้าสิ่งที่เราหลงมีอยู่นี่มันอยู่กับโลกทำไมละมันมาเป็นอย่างนี้เราจะได้เตือนตนเองจิตใจของเราทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมาหลงเรื่องอย่างนี้เราก็ได้เตรียมสอนและตักเตือนแนะนำจิตใจของพวกเราเมื่อใจของพวกเรารู้เท่านั้นเองแล้วก็จะละจะปล่อยวางเองของเขาพวกเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติจึงเป็นจุดสำคัญในชีวิตของพวกเราต้องพยายามฝึกหัดประกาศแก่งแก้ไขนอกพรรษาในพรรษาก็ดีพระเอนทั้งหลายญาติโยมอยู่ในบ้านในช่องมีโอกาสก็นั่งเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระนุกธรรมตั้งจิตตั้งใจอยู่เดี๋ยวก็จะได้เห็นธรรมเพราะสมัยขั้งพระพุทธการนั้นคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นทำไมจึงบรรลุธรรมได้ง่ายทำไมจึงมีดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายก็เพราะบุญบารมีเคยสร้างสมอบรมมาไว้แต่ชาติทางก่อนเองนั่นหนึ่งสองผู้ที่เห็นธรรมได้ง่ายก็คือคนมีความภาคความเพียรอยู่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในความภาคความเพียรของตนนั่นหนึ่งที่คนเห็นธรรมเห็นแล้วฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเรามีการพยายามทำอยู่ก็เรียกว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ถ้าไม่เห็นในระยะใกล้ก็อีกอนาคตไปก็คงจะเห็น
เมื่อเราเห็นนั่นแหละเราก็สามารถจัดตนเองได้ว่าตนเองบรรลุขั้นไหนศึกษาเราเรียนปฏิบัติธรรมมาได้ขั้นไหนคือผลอบรมจิตใจของเราอย่างไรจึงเกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้แค่ไหนจิตใจของพวกเราต้านทันตัวอดทนต่อความโลภความโกรธความหลงแค่ไหนอันนี้จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนเองนี้ได้อะไรได้มีความอดทนอะไรได้แก้ไขอะไรแล้วก็จะเข้าใจว่าตนเองแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแก้ไขได้ปรับปรุงพัฒนาได้บุคคลก็ย่อมมีความสุขใจก็ฉะนั้นเหมือนกันบุคคลมีความเพียรที่บรรลุธรรมแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นทำไมบรรลุธรรมได้ง่ายก็คือเขาทำจริงนั่นเองทำจริงๆจังๆปฏิบัติจริงๆจังๆให้ปล่อยปากละเลยในความเพียรของตนนั่นหนึ่งหรือบุญบารมีเก่าเขาก็มีเป็นพื้นฐานช่วยสนับสนุนอีกความเพียรใหม่ก็มีความตั้งใจมีความขันติอดทนอยู่ต่อสู้อยู่ปฏิบัติอยู่เอาไปเอามาบุคคลที่มีความเพียรก็เลยสามารถบรรลุธรรมได้เข้าใจในธรรมแจ้งชัดได้ถ้าพ้นจากกองทุกข์ก็ได้เป็นขั้นตอนขั้นตอนของพระโสดาบันบุคคลคือสักกายทิฏฐิก็ย่อมรู้กายได้ที่จิตจิตฉาความลังเลสงสัยในบุญในบาปในคำสอนของพุทธเจ้าสอนก็ไม่สงสัยศีลและพระสัพพามาสก็ไม่รูปคำศีลของตนเองว่าศีลของตนนี้ดีหรือไม่ดีนั้นก็ไม่สงสัยบุคคลชนิดนี้ท่านจึงกล่าวได้ว่าบุคคลที่มีความบรรลุธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจในบุญในบาปหายสงสัยตรงนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายท่านมีเกียรติกันถ้าจะกิจคามีก็ดีละความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางจากจิตใจอันนี้ท่านก็ขัดเกลากิเลสจิตใจของท่านให้ความโลดโลภะแต่ก่อนมันอยากได้มากมากมากก็อยากเอามดบ้านมดเมืองอยากเป็นเจ้าโลกทีนี้เราปฏิบัติไปมันก็ลดละลงไปมันจะเอาไปที่ไหนมากมายพื้นที่ดินในโลกของในโลกมันจะหาหามไปที่ไหนให้ถูกสติปัญญาตักเตือนจิตใจจิตใจก็ถอยโอ้เอาเท่าไหร่คิดเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์เกิดขึ้นนั่นก็ย่อมรู้มันก็ยอมรู้ยอมเข้าใจเกิดขึ้นเรื่องอย่างนี้ในเรื่องอย่างนี้แล้วมันจะค่อยลดละของมันโอ้ยมันเกินไปมันจะเกิดทุกข์มันก็ค่อยลดละลงไปความโลภโลภะก็มีน้อยลงไปก็เบาบางลงไปความโกรธก็เหมือนกันแต่โกรธก่อนโกรธเก่งอะไรก็โกรธอะไรก็เกลียดอยู่ตลอดฝึกฝนอบรมไปความโกรธมันดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างเข้าไปเอามามันไม่มีประโยชน์เพราะสติปัญญารู้สติก็สอนจิตว่าเออมันไม่มีประโยชน์อะไรนะเธอคิดแล้วมันโกรธแล้วมันเกิดทุกข์หงุดหงิดเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดทุกข์พอเขารู้น่ะความโกรธก็เบาบางลงไปถ้ายังไม่หมดมันนี่ความหลงเคยหลงสิ่งนั้นสิ่งนี้มามากมายหลายสิ่งหลายอย่างสัตว์ธาตุทั้งหลายต่างๆได้ผิดได้สร้างขึ้นมาเมื่อหากเราเจริญเมตตาภาวนาสร้างสติปัญญาเกิดขึ้นก็จะค่อยเห็นอีกเหมือนกันโอ้หลงอันนี้หลงมานมนานแล้วไม่เข้าใจแต่นี้เข้าใจแล้วว่าเราหลงอันนี้เราเกิดทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจเราก็ค่อยวางสิ่งที่ทำให้เกิดจิตใจทุกข์พอบุคคลนั้นวางพอบุคคลนั้นเข้าใจก็เลยสบายใจเกิดขึ้นก็โปร่งลงก็ว่าวางลงมันแล้วแบกของหนักๆนี่แหละอยู่บนบ่าแล้วก็วางพละปลงลงเสียเมื่อเราปลงลงแล้วมันก็เกิดความสบายมันก็เบาที่บ่าแต่ก่อนเราแบกเราหามเอาไว้แต่เรียกเลยมันเราปลดปลงลงไปแล้วมันก็เลยเบาบางลงไปจากจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราก็ฉลาดขึ้นว่าเราหลงมานมนานแล้วเรื่องอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ทำให้เราทุกข์มานมนานอย่างนี้ก็เลยพอเข้าใจเลยรู้จักปล่อยจักวางคนนั้นก็เลยได้เกิดความสุขความสบายเกิดขึ้น
อันนี้แหละเป็นเรื่องการปฏิบัติของพวกเราอย่าไปคิดหวั่นไหวอะไรว่าเราจะไม่เห็นอะไรปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆแต่ก็ขอให้ทำจริงทำจังบุคคลทำจริงทำจังก็ย่อมได้รับความสงบได้ถ้าบุคคลไม่ทำจริงทำจังแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกเพราะไม่ทำจริงไม่ทำจริงมันก็เลยไม่เห็นของจริงไม่เห็นกิเลสของจริงปรากฏอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เห็นกิเลสอยู่ใกล้ๆก็ไม่เห็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดไม่จะเห็นงูเห่าอยู่ใกล้มันก็ไม่เห็นเห็นสร้างเห็นเสือมันจะมาทำลายมันก็ไม่เห็นรถจะมาเหยียบมาชนมันก็ไม่เห็นเพราะมันเป็นคนตาบอดฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายเราตาบอดภายในคือเราไม่มีไฟฉายไม่มีสติปัญญาที่จะส่องแสงเข้าไปให้เห็นของสัจธรรมก็คือเราขาดสติปัญญานั่นเองไม่ใช่เป็นคนตาบอดตาบอดภายในคือสติปัญญาไม่เกิดไม่มีขึ้นก็ไม่สามารถที่จะดูกิเลสแก้ไขกิเลสให้หมดสิ้นไปแต่นี้พระสกิทาคามีนั้นท่านละความโลภความโกรธความหลงมันยังไม่หมดแต่มันเบาบางลงไปก็แปลว่าบุคคลนั้นรักก็ไม่รักง่ายเกลียดก็ไม่เกลียดง่ายเป็นคนที่ฉลาดคนที่ได้สำเร็จพระสกิทาคามีความโลภโลภะทั้งหลายก็ไม่เอาง่ายๆขอซื้อไม่ให้ซื้อไม่ได้ก็ขอก็ไม่ให้ก็เลิกกันไปเรียกว่าอดทนก็เลยทำให้ความโลภะนั้นเบาบางลงไปได้จากจิตใจทั้งก็เลยเกิดสบายขึ้นโอ้คนเอาไม่ได้ก็ไม่เอานี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราจะพากันแก้ไขถ้าหากมีโทสะก็ดีไปโกรธเคยเกลียดมาพอศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปแล้วโกรธเกลียดเสียเปล่าประโยชน์เสียเวลาเฉยๆความโกรธก็เลยเบาบางลงไปความหลงแต่ก่อนเราหลงมากหลงไหลไปหลายสิ่งหลายอย่างต่อมาเราศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปเราว่าเราหลงเราเสียเวลาเหมือนกันถ้าหลงสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ไม่ต้องเสียใจอะไรเรามาเห็นใหม่ๆแล้วก็ไปใหม่ๆมาเห็นเท่าๆแก่ๆนี่ก็ไปเท่าๆแก่ๆนี่ไปทางพ้นทุกข์แล้วก็ไม่เสียใจอะไรเมื่อเราเห็นความหลงของตนเองมาแต่ก่อนอันนี้เราฉลาดเราจะไม่ให้ตนเองหลงอย่างนั้นนี่แหละกิเลสมันเบาบางลงไปส่วนพระอนาคามีนั้นมันก็พูดกันยากละมันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าทั้งนั้นท่านมีขันธ์หนึ่งอย่างนี้ไม่รู้ว่าท่านจะสุขอยู่ในระหว่างแค่ไหนเป็นท่านนาคามีส่วนเป็นพระอรหันต์นั้นผู้ที่พ้นทุกข์แล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก้าวล่วงทุกข์ไปแล้วใครก็อยากไปว่าคำว่าก้าวล่วงทุกข์นี่เพราะมันไม่อยากทุกข์อยากพ้นเหมือนกันหมดพระภิกษุสามเณรทุกท่านทุกองค์ท่านปฏิบัติอยู่ท่านก็อยากพ้นทุกข์หมดทุกองค์ท่านศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็หลีอุบาสกอุบาสิกาถ้าพากันปฏิบัติธรรมทำคุณงามความดีก็จะพ้นทุกข์เหมือนกันหมดอยากไปสู่สุขนี่แหละความปรารถนาของพวกเราปราบใดที่พวกเราได้สำเร็จมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์นั่นเองเราจึงจะพ้นจากกองทุกข์ไปได้อย่างสิ้นเชิงชาติชราพยาธิมรณะกันดารจะไม่เกิดมีอีกเพราะเราไม่เกิดอีกนั่นเองคำที่ไม่เกิดอีกทุกคนก็พูดได้แต่การที่จะทำไม่ให้เกิดอีกนั้นเป็นเรื่องที่ทำยากมากเหลือเกินเหตุฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวและกลัวความตายทุกคนแต่แล้วก็หลีกเลี่ยงเอาเรื่องรถเรื่องเรือเรื่องอะไรจะมาชนเรื่องอะไรจะทำร้ายเราก็หลบหลีกอยู่แต่เราไม่ควรกลัวถ้ากลัวแล้วเราก็จะตายอยู่ในวันข้างหน้านี้เราก็จะแสวงหาแต่คุณงามความดีเอาไว้ที่พึ่งของจิตใจเท่านั้นแต่เป็นหน้ากลัวที่ความเกิดสิเรากลัวที่ความที่เราจะมาเกิดอีกเพราะเราจะทุกข์อีกเราหน้ากลัวมากกลัวความที่จะมาเกิดอีกใหม่ถ้าเรามาเกิดอีกใหม่เราก็จะเจ็บจะป่วยจะหิวจะกระหายจะเดือดร้อนวุ่นวายทั้งร้อนทั้งหนาว
ทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งเฒ่าทั้งแก่ทั้งสรุดสุดโทรมอยู่อย่างนี้วุ่นวายมันก็วุ่นวายกันอยู่นั่นแหละนี่มันน่ากลัวน่ากลัวความเกิดความตายนี่ก็ไม่ใช่น่ากลัวอะไรเพราะมันต้องแน่นอนแต่ความเกิดขึ้นมานี่ที่มันเกิดมากเท่าไหร่หลายภพหลายชาติเท่าไหร่เราก็ยิ่งทุกข์ไปหลายภพหลายชาติต่อไปอีกอยู่เราจะทำกันอย่างไรเพื่อจะให้มันขาดออกจากดวงใจของพวกเราที่เราจะไม่หลงยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นเราจึงจะพากันพ้นทุกข์เหมือนเรายึดมั่นในโลภะยึดมั่นในโทสะยึดมั่นในโมหะหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่หลงหนทางอยู่เมื่อไหร่เราจะแก้ไขให้ถูกทางหมดเราแก้ไขให้ถูกหนทางเราจะเป็นอโลภะอโทสะอโมหะคือไม่โลภะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะความหลงผิดจากทำนองคลองธรรมถ้าบุคคลนั้นก็จริงจะรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะพ้นทุกข์ได้ตรงนี้ทุกคนต้องการพ้นทุกข์เราก็มีความตั้งใจอยู่ด้วยกันควรภาคภูมิใจในชีวิตของพวกเรากำลังพากันทำความเพียรอยู่ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ได้ปล่อยปละละเลยให้ชีวิตของเราล่วงเลยเสียป่าประโยชน์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกกันอยู่เราไม่ประมาทอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มพูนบุญบารมีสร้างสติปัญญาของตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปไม่ชาติใดชาติหนึ่งถ้ามันยังไปอีกอยู่มันก็จะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ตามพระอริยสงฆ์สาวกและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พ้นจากกองทุกข์ไปอยู่ในเมืองเกษมสารในเมืองนฤพานตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์กับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ท่านไปก่อนพวกเราแล้วมีหนทางที่เราจะเดินไปอยู่แล้วเราก็ต้องรู้จักว่าเดินไปทางนี้จึงถูกหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ถ้าทุกคนมั่นใจอย่างนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้พระภิกษุสามเณรก็ดีที่ทุกท่านมีความปรารถนาเอาไว้แต่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ดีที่ได้ตั้งจิตตั้งใจทำคุณงามความดีอยู่ทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ก็ขอให้ทุกท่านได้บรรลุมรรคผลมีดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้สมหวังความมุ่งมั่นปรารถนาของตนเองเอาไว้โดยทั่วกันการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนอวสานนี้เรื่องการหาอุบายต่างๆแก้ไขกิเลสออกจากดวงใจของตนเองเพื่อจะให้หมดสิ้นไปให้ได้บรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็ขอยุติการบรรยายธรรมไม่เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนั้นแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ท่านทรงตั้งใจใช้สติปัญญาทีนี้พิจารณาธรรมะในกามนั้นจนถึงเวลามีเครื่องสัญญาณจึงค่อยคลายออกจากการพิจารณาของตนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ